สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับตอนนี้เพิ่ง7 โมงเช้านะครับเจอกับผมอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดูนาข้าวนะครับผมก็เลยเจอพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ทุกท่านบางท่านก็ไม่รู้นะครับว่าพืชชนิดนี้คืออะไรแต่พืชชนิดนี้มีประโยชน์มากนะครับไปดูกันครับว่าพืชชนิดนี้คืออะไรครับอยู่ตามทุ่งนาเยอะมากนะครับในเขตแถบภาคอีสานไปดูกันครับแดดตอนเช้านะครับนี่ครับมาดูครับนี่มาดูครับพี่น้องว่าต้นอะไรครับนี่ผมมาเจอทุ่งนาเนาะต้นนี้มีชื่อเรียกว่ากระทุ้มนานะครับย้ำนะครับคือกระทุ้มนานะครับบางพื้นที่เขาจะเรียกกระท่อมป่านะครับใบกระท่อมป่านะครับย้ำนะครับชื่อใบกระท่อมป่าบางพื้นที่เขาจะเรียกกระทุ้มนานะครับมาดูครับว่าใบเขาจะมีลักษณะไหนนะครับใบเขาจะเหมือนใบกระท่อมมากนะครับเหมือนกันเลยครับไม่มีผิดนะครับนี่มาดูกันครับใบของเขาเหมือนกันกับใบกระท่อมนะครับนี่นะครับลักษณะใบนะครับเหมือนใบกระท่อมไม่มีผิดนะครับนี่ครับหน้าใบบานวาวนะครับลักษณะนี้นะครับก้านใบออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลออกสีเลือดหมูนิดนึงนะครับก้านใบนี่ครับใบจะลักษณะนี้นะครับให้จำไว้ให้ดีนะครับนี่คือใบกระทุ้งนานะครับมาดูด้านหลังใบกันนะครับนี่ครับด้านหลังใบก้านจะออกสีม่วงนิดนึงนะครับน้ำตาลเข้มนะครับหรือนี่ครับน้ำตาลเข้มนะครับก้านนะครับหลังก้านจะมีลักษณะนี้นะครับดูครับสวยงามมากดูใบกระท่อมเป็นตัวอย่างเลยนะครับเหมือนกันไม่มีผิดนะครับเป๊ะเลยนะครับอันนี้มันเป็นกระทุ้งนานะครับหรือกระท่อมป่านะครับบางพื้นที่เขาจะเรียกกระท่อมป่านะครับเหมือนกันนะครับเป๊ะนะครับแทบแยกไม่ออกนะครับนี่มาดูส่วนยอดของเขานะครับนี่ยอดของเขาจะมีสีแดงนะครับออกสีแดงนิดนึงนะครับยอดของเขานี่นะครับสีเลือดหมูเข้มหรือเปล่านี่ครับนี่เป็นสีเลือดหมูเข้มนี่ครับนี่ยอดของเขาทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้ผมก็แทบแยกไม่ออกนะครับนี่ครับกระทุ้มนานะครับหรือกระท่อมป่านะครับนี่นะครับนี่ก้านนะครับจะมีสีม่วงนะครับเฮ้ยไม่ใช่ก้านจะออกสีเลือดหมูนะครับหรือน้ำตาลเข้มนะครับนี่ครับเหมือนใบกระท่อมเลยนะครับพี่น้องจะแยกยังไงผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ากระทุ้มนาหรือกระท่อมมันต่างกันยังไงมันแทบไม่มีตรงต่างกันเลยนะครับนี่มันคล้ายกันมากนะครับนี่ครับนี่ดูง่ายเลยมันกระท่อมนะใบจะมีขนนะครับนี่รู้สึกเป็นหยาบๆมือนิดนึงขนจะนุ่มๆนะครับมีขนนะครับอย่าลืมนะครับว่าใบเขามีขนนะครับนี่กระทุ้มนานะครับหลังใบก็อย่างนี้นะครับมีขนเรียงรายอย่างนี้มาดูผลของเขากันบ้างครับทีนี้แทบแยกไม่ออกนะครับผลของกระทุ้มนาและกระท่อมนะครับนี่ครับผลของเขานะครับลักษณะนี้ใหญ่ผมแยกยังไงครับนี่ครับมันเหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับผมจะแยกยังไงจะถึงจะแยกออกนะครับผลของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีเกล็ดอย่างนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี่ดูง่ายๆเลยครับนี่ครับจะให้ผมแยกยังไงกระทุ้มนานะครับอันนี้ย้ำจริงๆนะครับคือกระทุ้มนานะครับไม่ใช่กระท่อมหรืออย่างใดนะครับแต่บางพื้นที่เขาจะเรียกกระท่อมป่ากระท่อมทุ่งนะครับเรียกไม่เหมือนกันภาษาไทยเขาจะเรียกกระทุ้มนานะครับนี่ผลของเขานะครับดูลักษณะผลก็อย่างนี้นะมาดูลักษณะลำต้นครับทีนี้นี่ครับเป็นขาวๆนะครับขาวๆเหมือนต้นแคฝอยนะครับจำไว้ให้ดีนะครับเหมือนคล้ายต้นแคฝอยแคฝอยแคป่านะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นี่ครับจะมีสีขาวนะครับผิวเรียบแล้วก็มีสีขาวนะครับนี่ครับผิวเรียบนะครับกระท่อมป่ากระทุ้มทุ่งนะครับเกล็ดเปลือกลำต้นนะครับนี่ครับจะเป็นสีเขียวข้างในนะครับให้ดูไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีต้นจะเรียบนะครับย้ำว่ากระทุ้มทุ่งจะเป็นต้นที่เรียบมากนะครับต้นไม้ที่เรียบนี่ครับลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับดูมุมไกลบ้างนะครับ
มีหลายต้นนะครับแทบแยกไม่ออกนะครับนี่ข้อตำหนิของเขาจะมีใบเล็กนะครับย้ำนะครับตำหนิของกระทุ้มทุ่งจะมีใบเล็กนะครับนี่ครับใบเล็กซ้อนใบใหญ่นะครับนี่อันนี้ใบเล็กของเขานะครับจะมีซ้อนใบใหญ่นะครับดูกันอีกครั้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบเล็กๆนะครับไม่ดูนี่นะครับนี่ครับใบเล็กนะครับนี่อันนี้ใบใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับใบใหญ่ส่วนตัวนี้จะเป็นใบเล็กนะครับมันแยกแทบไม่ออกนะครับมันกระท่อมหรือกระทุ่มกันแน่นะครับไปดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้สรรพคุณของเขามีอะไรบ้างไปดูกันครับส่วนใบนะครับย้ำนะครับกระทุ่มนานะครับอันนี้ในกรณีใบนะครับช่วยลดความดันโลหิตนะครับช่วยลดความดันโลหิตและมีฤทธิ์กดประสาทนะครับและกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ย้ำนะครับมีฤทธิ์กดประสาทและกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ในกรณีใบของกระทุ่มนานะครับในทางแพทย์แผนโบราณนะครับคนโบราณเขาจะนิยมใช้ใบนะครับใช้แทนกระท่อมจริงๆนะครับใช้แทนใบกระท่อมบ้านนะครับมาทำเป็นยาแก้ท้องร่วงนะครับท้องม้วนท้องร่วงนะครับนี่เป็นยาแก้เจ็บท้องชั้นดีเลยนะครับนี่คือต้นกระทุ่มทุ่งนะครับไม่ใช่กระท่อมนะครับอันนี้ใช้แทนกันได้นะครับระหว่างกระท่อมและกระทุ่มนะครับในการออกฤทธิ์นะครับฤทธิ์ยานะครับจะออกฤทธิ์อ่อนกว่าใบกระท่อมจริงๆนะครับเพราะใบกระทุ่งนาจะมีฤทธิ์อ่อนนะครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับรักษาคล้ายๆกันนะครับแก้ท้องร่วงท้องม้วนนะครับอันนี้จะออกฤทธิ์อ่อนๆ นะครับไม่แรงเท่าใบกระท่อมจริงนะครับแต่ใช้ปริมาณเยอะก็จะเกินใบกระท่อมอยู่นะครับอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ควรเปลือกลำต้นและใบนะครับใช้เป็นยาแก้บิดมูกเลือดนะครับใครที่เป็นบิดท้องร่วงมูกเลือดนะครับเป็นท้องผูกเรื้อรังสลับท้องเสือนะครับบิดมูกเลือดนะครับอันนี้ใช้ใบลำต้นและเปลือกนะครับอันนี้สามารถแก้บรรเทาอาการบิดมูกเลือดได้นะครับส่วนเปลือกและลำต้นนะครับเปลือกและลำต้นของเขานี่จะมีรสฝาดนะครับอันนี้ท่านไหนไม่ลองกินก็ไปลองทุบเปลือกและลำต้นเคี้ยวดูนะครับจะมีรสฝาดมากนะครับอันนี้ใช้สำหรับแก้โรคผิวหนังทุกชนิดนะครับและมะเร็งอะไรสักอย่างนี่แหละครับมะเร็งคุดทะลวดนะครับนี่นะครับอันนี้แก้มะเร็งคุดทะลวดได้สำหรับเปลือกและลำต้นนะครับย้ำนะครับแก้โรคผิวหนังทุกชนิดนะครับใครเป็นโรคผิวหนังเอานำเปลือกและลำต้นมาทุบแล้วก็ประคบนะครับอันนี้ช่วยแก้ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับต้นกระทุ่มนานะครับหรือกระท่อมทุ่งภาคอีสานส่วนมากเขาจะเรียกต้นทมนะครับบางพื้นที่นะครับในเขตแถบสกลนครอุดรธานีเขาจะเรียกไม่เรียกเหมือนกันนะครับไม่เรียกกระทุ่มนาและไม่เรียกกระท่อมทุ่งนะครับเขาจะเรียกชื่อตรงๆของมันตามที่พ่อแม่ในสมัยก่อนเขาพาเรียกนะครับคือต้นทมนะครับนี่ครับเขาเรียกต้นทมนานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสรรพคุณของต้นทมนานะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมจะลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ